สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่เอ็ดมอนสันพาร์คนะคะใกล้เทรนสเตชันนะคะมีโฮมเทอร์เลสนะคะแล้วก็อพาร์ตเมนต์นะพาไปดูเลยนะคะพาดูเลยค่ะนี่มี2ห้องนอนกับ3ห้องนอนนะคะเป็นโฮมเทอร์เลสนะคะนี่ห้องแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีแอร์คอนดิชันนี่แล้วก็มองไปก็เห็นเหมือนมีการ์เด้นข้างหน้านิดๆ1แล้วข้างหน้านี้นะคะเป็นที่ใส่ตั้งถังขยะนะคะหน้าบ้านเราจะไม่มีขยะแบบแบดวิวนะคะแล้วพาดูขึ้นอัพสแตร์ข้างล่างนะคะก็จะมีห้องน้ำนะคะโอเคแล้วก็อันนี้ตรงนี้ห้องเก็บของไม่เปิดแล้วกันห้อยของเลยแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปนะคะเขตนี้นะคะขับรถไปลิเวอร์พูลประมาณ20นาทีก็20นาทีก็จะถึงมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลนะคะช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ใหญ่แล้วก็แถวนี้นะคะตรงแอดมอนสันพาร์คก็มีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ด้วยนะคะมีชายแคร์เทรนสเตชันสะดวกสบายค่ะนี่ข้างหลังเป็นเหมือนคอร์ตยาร์ดเล็กๆการ์เด้นหลังบ้านเหมือนบ้านเลยนะตรงนี้เป็นทาวน์เฮาส์หรือโฮมเทอร์เลสนะคะขอโทษนะคะภาพเอียงนิดนึงนะมุมนี้ก็จะเป็นมุมเหมือนลิฟวิ่งรูมนี่แล้วก็จะมีแบบตรงนั้นมีบันไดกั้นนิดนึงเหมือนกับแบ่งเป็นสัดส่วนนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่จะเป็นลิฟวิ่งรูมพอมาตรงนี้ปุ๊บนะคะบันไดกั้นตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของคิทเช่นส่วนของห้องครัวนะคะมีการพูดตีกันเล็กน้อยอันนี้ห้องครัวนะคะนี่มีกระจกส่องด้วยแล้วก็ทูโบซิงค์ไมโครเวฟเครื่องล้างจานแล้วก็เครื่องอบนะคะแสงเข้าดีมากทุกห้องเลยนะคะเขตนี้นะคะมีอพาร์ตเมนต์แล้วก็ทาวน์เฮาส์หรือโฮมเทอร์เลสนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้จริงๆแล้วมีหลายโลเคชันนะคะทั่วซิดนีย์แล้วก็บริการนะคะครบวงจรใครอยากได้โลเคชันไหนนะคะติดต่อมาเดี๋ยวจะหาให้นะคะแล้วก็ตอนนี้หลายโครงการเขาก็มีแบบสเปเชียลออฟเฟอร์มากมายอย่างเช่นแคชแบ็กเรนเทลการันตีฟรีอะไรอย่างเงี้ยคือมีมากมายก็โทรมาคุยกันได้ว่ามีหลายโลเคชันทั้งอพาร์ตเมนต์บ้านแล้วก็ทาวน์เฮาส์โฮมเทอร์เลสนะคะนี่เพดานสูง2.7นะคะวางที่นอนแล้วยังเดินรอบได้เลยห้องนอนก็กว้างนะคะตัวนี้ก็มีห้องเก็บของนิดนึงเดินช้าๆนะคะหลายโลเคชันนะคะใครอยากได้โลเคชันไหนบอกมาเดี๋ยวหาให้นะคะจะหาแบบโครงการที่เขามีสเปเชียลออฟเฟอร์ก็คือเหมือนกับว่าคุณก็ซื้อบ้านได้ถูกแล้วก็บริการครบวงจรนะคะ